เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีปลื้ม EU ปลดใบเหลือง IUU ไทยขอบคุณทุกฝ่ายผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมั่นใจประมงไทยจะดีขึ้นนายพุทธิพงศ์ปุณณกานต์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ยินดีที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศปลดใบเหลืองการทำประมง IUU หรือการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมของไทยซึ่งถือเป็นเพียงประเทศเดียวที่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้นับว่าเป็นข่าวดีอย่างมากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณ EU ที่เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้ใบเหลืองเมื่อเดือนเมษายน2558ที่สำคัญต้องยกความดีให้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ทั้งชาวประมงผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียสละอดทนและทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและปฏิบัติตามหลักสากลนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับจากนี้สถานการณ์ประมงของไทยจะดีขึ้นการค้าได้มากขึ้นเพราะนานาประเทศมีความเชื่อมั่นส่วนรัฐบาลยืนยันว่าจะยกระดับมาตรฐานการประมงไทยทุกด้านอย่างต่อเนื่องชาติชายอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมั่นใจกรอบ150วันกับประกาศผลจะไม่ทำให้เลือกตั้งเป็นโมฆะมองเหมาะสมหากกกต.เคาะวันเลือกตั้งเดือนมีนาคมนายชาติชายณเชียงใหม่อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยกับสำนักข่าว ANN ว่าขอให้มั่นใจประเด็นกรอบเวลา150วันตามมาตรา268ในรัฐธรรมนูญไม่รวมการประกาศผลนับคะแนนแต่อย่างใดและจะไม่เป็นปัญหาให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะตามที่หลายฝ่ายกังวลอย่างแน่นอนโดยมีมาตรา85ในรัฐธรรมนูญและมาตรา121ในพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.รองรับไว้แล้วว่ากว่า60วันรับรองไม่รวมกับ150วันแต่หากใครจะยื่นตีความก็เป็นสิทธิ์แต่ในฐานะเป็นผู้ร่างกฎหมายมั่นใจว่าจะไม่เป็นปัญหาพร้อมกันนี้นายชาติชายยังกล่าวอีกว่าประเด็นการเลื่อนวันเลือกตั้งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นั้นในความจริงก็ไม่ได้เลื่อนอะไรเพราะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกายังไม่เคยกำหนดวันหย่อนบัตรอย่างเป็นทางการมาก่อนส่วนจะขยับเป็นวันที่10เป็นวันที่17หรือวันที่24มีนาคมนั้นส่วนตัวก็มองว่าเหมาะสมทั้งหมดเพราะจะทำให้กระบวนการเลือกตั้งแล้วเสร็จไปทั้งหมดก่อนงานพระราชพิธีสำคัญเพื่อให้รัฐบาลมีเวลาเตรียมงานให้สมบูรณ์ที่สุดกรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองภาคเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะภาคใต้ฝนน้อยลงกรุงเทพมหานครมีหมอกพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองมากกว่าบริเวณอื่นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงไว้ด้วยสำหรับเกษตรกรควรเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรส่วนภาคใต้มีฝนน้อยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการเสนอข่าว 8:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN